ิร์กไหมเวิร์กสิสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มีเป้าหมายที่สุดยอดเลยวันนี้มีเป้าหมายที่สำคัญมากๆอีกประมาณ50นาทีเพื่อนของผม2คนจะมานะครับแล้วก็เป้าหมายของวันนี้ของผมคือว่าทำโฟนดือให้เขาให้เรา3คนนะครับคุณผู้ชมคิดว่าโอ้โหคนนี้จะมั่นใจทำโฟนดือได้พูดจริงยังไม่เคยทำเลยไม่รู้เลยทำยังไงนะครับผมหาสูตรที่อินเทอร์เน็ตสูตรบอกว่าต้องซื้อขนมปังผมก็ซื้อมาขนมปังอันนี้และครอบครัวไม่พอเพื่อนกินเยอะผมด้วยนะผมก็กินเยอะขนมปังอันนี้โอเคแล้วก็สูตรบอกอะไรอีกใช้กระเทียมอันนี้ไม่ใช่กระเทียมไทยนะครับอันนี้กระเทียมอะไรอ่ะกระเทียมฝรั่งกระเทียมธรรมดาที่สวิตแลนด์นะครับชีสนะครับอันนี้สำคัญที่สุดชีสถ้ายุ่งหน่อยถ้าไม่มีเวลาซื้อแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เขารวมชีสหมดเสร็จแล้วมันเหมือนมาม่าแหละทำง่ายๆใส่หม้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้มเสร็จแล้วอันนี้ง่ายเกินโคอันนี้แบบยิ่งง่ายโอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้ยิ่งง่ายนะอันนี้โฟนดูไมโครเวฟแต่ว่าผมเคยกินนะอร่อยอยู่วันนี้ผมอยากจะทำโฟนดูจาก scratch เลยพูดยังไงภาษาไทย from scratch ใน Google Translate หน่อยตั้งแต่เริ่มต้นนี้อาจจะไม่ใช่นะไม่แน่ใจหรือว่าเตรียมจะทำอาหารโดยที่จะเริ่มทำทุกอย่างเองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคผมอธิบายให้ผมไม่อยากใช้สูตรที่เสร็จแล้วนะครับแบบนี้มันง่ายเกินวันนี้มันต้องยากนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมอ่านต้องใช้400กรัมของชีสกรีแอนนะครับกรีแอน400กรัมก็เป็น2แผ่นอะไรอีกฟรายบูร์กวาชาก้าอันนี้ภาษาฝรั่งเศสผมพูดไม่ได้ก็เป็นชีสอันนี้นะครับ2งานอีกเราก็มีชีส2อย่างวันนี้อะไรอีกไมค์ขาวนะครับผมก็ไปซื้อมาไมค์ขาวแต่ว่าผมเลือกไม่ถูกเลยผมก็แบบหยิบแบบนี้เลยแบบไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรผมก็หยิบวันนี้มาไมค์ขาวไมเซ่เนาะไมเซ่เนาะภาษาไทยผมคิดว่านะมันเป็นแป้งของอะไรอ่ะแป้งของข้าวโพดอันนี้แป้งข้าวโพดและคิร์ชนะครับก็คือเหล้าทำจากเนี่ยเชอร์รี่โอเคอะไรอีกและมุสคัตนะครับอันนี้ก็อยู่ในสูตรเหมือนกันเป็นถั่วหรอเวลาที่อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้นี่นะผมคิดว่าชีสเค็มโอเคและองุ่นหวานเค็มกับหวานอาจจะเข้าอยู่เนาะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะถ้าทำชีสฟอนดูต้องมีหม้อที่หนาหน่อยคิดว่าอันนี้ทุกอย่างแล้วนะโอเคสเต็ป1สูตรบอกว่าเอากระเทียมนะครับและชาหม้อเชฟที่ดีๆแบบเขาชอบตีแบบนี้เลยใช่ไหมกระเทียมลองดูเวิร์กจริงๆหอมสเต็ป2นะครับชีสภาษาไทยเรียกว่ายังไงผมไม่แน่ใจแต่ภาษาอังกฤษคือว่า grate นะครับตัดเปลือกมันออกก่อนเพราะมันจะขมถ้าไม่เอาออกอร่อยโอเค
ได้แล้วชิ้นสุดท้ายใหญ่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกชีสจะละลายอยู่ดีใช่ไหมครับคุณผู้ชมไปปะอันนี้เสร็จแล้วไปอ่านสูตรต่อนะครับโอเค300มิลลิลิตรไวน์ขาวนะครับประมาณนั้นแหละและตอนนี้คนนิดหน่อยไปอุ่นชีสกันแล้วก็ใส่อันนี้เข็นปลาไปห้องครัวกันเนาะตอนนี้สูตรบอกว่าต้องอุ่นช้าๆแล้วก็คนทุกเวลาเพราะทำไมคนมันจะติดหม้อแล้วก็ดำหรือก็เหม็นแล้วก็เทไวน์ขาวกับแป้งทีละนิดเนาะโอเคThank you. Thanks for coming, guys, and helping. โอเคนะครับตอนนี้ต้องใส่เหล้า1ช้อนซิมนั่นจะอร่อยไหมอร่อยจริง It's quite good actually no not too bad yeah. just too thick actually a bit more wine โอเคนะครับอันนี้คือที่ผมบอกเมื่อกี้นี่องุ่นกับชีสนะครับลองดูอร่อยอยู่อร่อยอยู่หวานกับเค็มแบบนี้คอมบิเนชันเลยเค็มกับหวานเหมือนแซนด์วิชเลยเยี่ยมเอ๊ะ you mocking me hello bullying bullying อันนี้แบบยิ่งง่ายโอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้ยิ่งง่ายนะอันนี้โฟนดูไมโครเวฟแต่ว่าผมเคยกินนะอร่อยอยู่ดูน่ากินนี่ว่าโอเคสวัสดีครับผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้ายุ่งหน่อยถ้าไม่มีเวลาไมโครเวฟก็โอเคใช่ไหม วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะทำรีวิวนิดหน่อยโฟนเดือชีสโฟนเดือนนี้จะอร่อยเท่ากันไหมเหมือนที่เราทำวันเสาร์นะครับไหนชิมดูชีสดูน่ากินมากนะคุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ารสชาติจะเหมือนไหมจะอร่อยเหมือนที่ผมทำเองไหมชิมดูอาจจะร้อนอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันไม่อร่อยเท่าที่เราทำเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าทำเองมันไม่อร่อยกว่า10เท่านะคิดว่าประมาณอร่อยกว่า 2-3 เท่าหมายถึงว่าถ้าแบบยุ่งจริงๆไม่มีเวลาแบบนี้โอ้โหสบายเลยโอเคอร่อยใช้เวลาน้อยแล้วก็แบบนี้ไม่ต้อง
ล้างอะไรมากไปนะครับคุณผู้ชมถูกด้วยอู้โฟนดื้ออีกแล้วกินอาหารไม่มีประโยชน์แต่ว่าอร่อยนะครับ แนะนำได้นะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเวลายุ่งหน่อยแนะนำเลยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ดูวิดีโออันนี้ถ้าคนผู้ชมชอบวิดีโอแบบนี้ถ้าไลค์แล้วก็กด subscribe โอ้โหแบบนี้สุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับโอเคบ๊ายบาย